ีมงานตกพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์นาทีชีวิตจากกล้องหน้ารถขณะตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนเวรหนึ่งสภ.เมืองสงขลากำลังจับกลุ่มผัวเมียโจรลักทรัพย์บนถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าหาดใหญ่ตรงข้ามกับมัสยิดกลางสงขลานะครับหมู่4ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่เมื่อคืนนี้นะครับช่วง2ทุ่มแต่ปรากฏว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ตรงนั้นพอดีครับทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักมากระแทกรถเก๋งของตำรวจและผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา2คนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งคู่กระเด็นไหลครูดมากระแทกกับท้ายรถเก๋งของตำรวจนอนแน่นิ่งได้รับบาดเจ็บครับคนหนึ่งอาการหนักครับอีกคนก็บาดเจ็บไม่เยอะและก็ตอนเกิดเหตุตำรวจก็ตกใจแล้วก็พากันกระโดดหลบหนีครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากแต่ก็มีตำรวจบาดเจ็บเล็กน้อยอีก1คนครับแต่ว่าไม่มากครับทำงานต่อได้ตำรวจชุดประการสืบสวนเวรหนึ่งจึงรีบประสานรถพยาบาลฉุกเฉินมารับตัวผู้บาดเจ็บทั้ง2คนส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่และก็แจ้งตำรวจสภ.หาดใหญ่มาตรวจที่เกิดเหตุส่วนผู้ที่ขับรถยนต์ตอนเกิดเหตุก็ไม่ได้หลบหนีแต่อย่างใดเรื่องคดีตำรวจก็จะสอบสวนทั้ง2ฝ่ายว่าใครผิดใครถูกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะครับมันเกิดขึ้นเร็วมากครับเหตุการณ์นี้ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ตกใจกันหมดเลยครับหลังจากที่ช่วยคนที่ถูกรถเฉี่ยวชนได้แล้วนะครับก็มาจับคนร้ายกันต่อเป็น2ผัวเมียที่ก่อเหตุลักทรัพย์บ้านที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่ตำบลขอรูปช้างอำเภอเมืองสงขลาเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาครับชื่อนายจีรศักดิ์กับนางสาวสายชนได้ทีวีพัดลมและก็อุปกรณ์ช่างไปหลายรายการครับทีแรกก็ตามไปเฝ้าที่บ้านเช่าในพื้นที่หมู่10ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาแต่ไม่กลับเข้าบ้านเลยครับหลังจากที่ก่อเหตุและรู้มาว่ากำลังขับรถมาหาดใหญ่ก็เลยตามมาจับได้กลางทางนี่แหละครับเรารับไหมว่าเราเป็นคนรักมาเราเสพยาไหมไม่ได้ตอนนี้ผมไม่ได้เสพแล้วพี่เสพล่าสุดวันไหนเป็นอาทิตย์แล้วเป็นอาทิตย์นะผู้หญิงอ่ะตรวจดูได้เลยบางทีอาจจะไม่มีผู้หญิงไม่เสพนะโอเค